ี้เป็นวิชาสุดท้ายของปีการศึกษานี้แล้วขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจในการทำข้อสอบทำมันออกมาให้ดีที่สุดและที่สำคัญคือห้ามทุจริตในการทำข้อสอบถ้าครูจับได้ครูจะกาพ้นกระดาษทันทีขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับถึงครูไม่ได้สอนฟิสิกส์ครูก็พอรู้นะว่าเป็นสูตรอะไรทำไมลูกถึงทุจริตแบบนี้ล่ะไม่มีใครยอมรับใช่ไหมงั้นครูจะให้ครูประจำรายวิชาตรวจสอบลายมือว่าเป็นของใครตามข้อสอบแบบนี้แล้วเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับรีบทำด้วยนะครับรักษาเวลาด้วยหมดเวลาในการทำข้อสอบแล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนวางข้อสอบไว้ตรงโต๊ะแล้วกลับบ้านได้เจอกันใหม่ในการศึกษาหน้าขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับ ขออนุญาตค่ะว่าไงลูกมีอะไรหรือเปล่าครูคะกระดาษแผ่นนั้นเป็นลายมือของเด็กค่ะทำไมหนูทำแบบนั้นล่ะลูกหนูก็เป็นเด็กเรียนนี่ทำไมหนูถึงทุจริตอย่างนั้นล่ะหนูไม่ได้อ่านหนังสือวาจริงๆค่ะครูจึงได้ทำแบบนั้นครูอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะคะสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคือลูกสาวผมนะครับเขาสอบไม่ติดนะครับแต่เขาอยากเรียนโรงเรียนนี้มากพอจะมีทางช่วยได้ไหมครับคือทางโรงเรียนของเรานะครับถ้าเด็กสอบเข้าไม่ได้ยังไงก็คือไม่ได้ครับมันเป็นกฎของทางโรงเรียนผมต้องขอโทษด้วยนะครับช่วยไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้จริงๆครับมันเป็นกฎของทางโรงเรียนครับช่วยผมหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันก็พอมีทางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงครับผมว่าลูกสาวคุณพ่อนี่น่าจะสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนผมได้มากเลยนะครับดูเขาเป็นคนที่มีความสามารถโอเคครับยังไงไม่ต้องห่วงครับผมจัดการเรื่องนี้ให้ครับครับครูรับนี่ไปนะคะแต่ครูอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะคะถ้าครูไม่บอกหรือไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ค่ะครูรับเงินของเธอแล้วนะค่ะเอากลับขึ้นไปเพราะนี่มันเป็นเงินของเธอเธอควรจะเอาไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้ทำไมครูไม่รับเงินจากหนูคะหนูรู้ไหมว่าการที่หนูทำแบบนี้มันไม่ดีนะทำไมคะที่โรงเรียนเก่าหนูก็เคยเห็นพ่อเอาเงินให้ท่านผู้อำนวยการตอนที่หนูสอบเข้าเรียนต่อม.1ไม่ได้จากปกติที่ไม่มีชื่อหนูเข้าเรียนหนูก็ได้เข้าเรียนนะคะครูแล้วหนูภาคภูมิใจไหมลูกที่ทำแบบนั้นไม่ค่ะนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้หนูจะได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนแต่หนูก็คงไม่มีความภาคภูมิใจหรอกเพราะมันเป็นการทุจริตและการที่หนูมาติดสินบนครูน่ะมันก็เป็นการคอร์รัปชันมันไม่ดีค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะถ้าเธอคิดได้ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรงั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะโชคดีบางครั้งการคอร์รัปชันมันก็เกิดตั้งแต่ในครอบครัวของเราเองฉะนั้นคุณเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องระวังว่าเรากำลังส่งต่ออะไรที่จะกลายไปเป็นภาพภูมิใจในตัวลูกหรือไม่ถ้าเราเองไม่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีได้เราจะไปหวังอะไรให้โรงเรียนหรือสังคมเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกให้กับหลานเราได้